ดูแต่เอียสิคะว่าน่าสงสารขนาดไหนวิ่งมาตั้งไกลนะคะแดดร้อนเปรี้ยงๆขนาดเนี้ยวิ่งมาตั้งไกลเพื่อมาขอกินข้าวแม่อ้อมสงสารแต่เอียมากเลยนะคะแล้วผิดกับลูกเราเนี่ยลูกเราเนี่ยอ้อมก็มีพูดนะว่าดูสิเขากว่าจะได้กินเนี่ยต้องวิ่งมาทั้งตั้งไกลแดดก็ร้อนฝ่าแดดมาเหยียบพื้นมาที่มันร้อนๆมาเนี่ยเพื่อมาขอกินแต่ลูกเราเนี่ยมีของกินเนี่ยเกยถึงที่นะคะหนาวมีที่อุ่นให้นอนมีเสื้อให้ใส่แต่เอียมีไหมแต่เอียไม่มีแต่เอียนอนใต้ในรถตานะคะส่วนพี่สาวกับแม่ก็คือนอนในรั้วบ้านก็สุขกันไปนะอาจจะมีผ้าเช็ดเท้าวางไว้ให้สุกไออุ่นนะร้อนใต้เอียก็ต้องไปหาที่ร่มๆปีนต้นไม้ไปหาที่เย็นๆนอนไอในบ้านมีพัดลมไอเย็นนอนดูเอาแล้วกันค่ะว่าความสุขสบายมันต่างกันไหมฮะกลางคืนยุงก็กัดต้องคอยกระดิกใบหูตลอดเวลาเพราะว่ายุงมันกัดไอ้พวกนั้นนอนกันมุ้งลวดค่ะสบายมีพัดลมเป่าระบายอากาศเรียบร้อยดูชีวิตแมวจรดิว่ามันน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมลูกเอียพูดแล้วสงสารแต่เอียจริงๆสงสารแต่เอียมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่กินอาหารเม็ดผสมอาหารเปียกกันแล้วล่ะค่ะกินเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวก็ต้องเทเยอะอ่ะเทเยอะมากเลยแล้วก็เท2ถ้วยด้วยแป๊บเดียวหมดนะบอกได้เลยแป๊บเดียวหมดเพราะว่าพอเป็นอาหารเม็ดเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนว่ากินได้หลายตัวทุกตัวเลยอ่ะกินตรงนั้นหมดเลยแป๊บเดียวเช้าขึ้นมาแม่อ้อมก็ต้องไปเทให้อีกถ้วยใหญ่ๆเปลืองมากแต่แม่อ้อมก็คัดอาหารให้พวกเขากินนะคะไม่ใช่แม่อ้อมไม่ได้ให้กินอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีทำลายสุขภาพเขาอย่างเงี้ยเราก็พยายามเลือกอาหารที่มันไม่ทำลายสุขภาพแมวก็คือกินเกล็ดรองลงมาจากในบ้านนะแต่แม่มันอาจจะตายแล้วค่ะไอ้คนหาเนี่ยค่ะจะตายเพราะหาคนเดียวคัดสรรสิ่งดีๆให้กับพวกมันอันนี้เป็นขนมค่ะแม่เอ๋ให้มานี่แม่เอ๋ให้ไปเอาอีกยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยเมื่อวานเขาแวะเอาของกินมาให้มีมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะแล้วก็มีไก่ห้าดาวแล้วก็มีน้ำตาลสดแล้วก็วันนู้นก่อนที่ไปรับน้องก็เอาซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาให้ก็อร่อยมากเขาออกข้างนอกกันนะไปพาลูกไปหาหมอไปรับลูกอะไรเงี้ยก็ได้เจอที่ของกินที่มันน่ากินแม่อ้อมก็กินซ้ำๆซากๆอยู่ในซอยนี่แหละค่ะสารเอียแม่มากเลยเหมือนเคี้ยวเอียเหมือนเคี้ยวหมดแล้วแป๊บเดียวต้องเทให้มันเพิ่มค่ะเห็นไหมคะว่าหิวมีข้าวกินไม่ต้องไปเดินหาไกลนะคะหนาวมีที่นอนให้นอนนะคะร้อนมีพัดลมเป่าให้นะคะกระบะทรายสะอาดมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาร้องแม่อ้อมจะดุจะถูกแม่อ้อมดุว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นเขาเป็นแมวจรเขาลำบากขนาดไหนฮะเขาลำบากขนาดไหนมีทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดสะอาดแล้วนี่แม่อ้อมเอาไปตักถอดเอาไปตักทุกเช้านะคะกวาดถูเสร็จแล้วถึงจะเอามาปูให้ใหม่ทุกเช้าคือต้องเอาไปตักก่อนดูตามความเหมาะสมถ้าอากาศร้อนแม่อ้อมก็จะไปซักเก็บเลยนะคะพอหนาวก็จะเอามาให้ใหม่ไอ้ลุงเริ่มปากเจ็บอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ยอมกินข้าวก็แม่อ้อมให้กินยาไปละเดี๋ยวมืดๆก็คือจะเอาอาหารเปียกให้นะคะส่วนเรื่องพี่ฝนคือเมื่อวานอ่ะหมอเขาไม่มาและยามันเหลือแค่วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะคือแม่อ้อมก็จำได้ว่าเขาให้มา4แผงก็นับเม็ดไม่ถูกก็เลยคุยกับหมอว่าเอ้ยหมอยามันเหลือแค่นี้นะจะให้มาเอาหลอดฝนไปตรวจเลือดหมอก็บอกเอ๊ะพี่อ้อมนี่มวลที่เท่าไหร่เองคุยไปคุยมาปรากฏว่าหมออ่ะให้ยาแม่อ้อมมาแค่ครึ่งเดือนค่ะก็คือให้ผิดให้มาเท่ากับยาบำรุงตับครึ่งเดือนนะก็แต่เก็บเงินแม่อ้อมไปเต็มนะคะเก็บเงินไปเต็มเขาก็เลยบอกว่าโอเคพี่อ้อมมาเอายาไปเพราะว่ากวางเก็บเงินพี่อ้อมมาเต็มนะก็คือให้ไปครึ่งเดียวอย่างนั้นก็จะเอายาไปจนกว่าจะถึงครบรอบวันที่11ที่พี่ฝนจะไปเจาะเลือดใหม่ตรวจเลือดใหม่
ทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อมจะแจกแจงเรื่องรายรับที่เอาเข้ามานะคะว่าเป็นรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็แม่อ้อมขอตรงนี้นิดนึงเอาไปซื้อเนกกาดให้พี่ฝนกินเป็นยากำจัดเห็บหมัดนะคะเพราะว่าถ้าหากพี่ฝนไม่กินนะหูพี่ฝนจะมีรายเยอะมากแล้วก็ดำๆแต่พี่ฝนกินอ่ะเดือนเว้นเดือนนะคะก็หูดีขึ้นค่ะก็คือหูไม่สกปรกแล้วก็มีรายน้อยลงก็คือต้องกินด้วยอ่ะไม่อย่างนั้นนะพี่ฝนจะแบบมีปัญหาเรื่องอะไรในหูแล้วพี่ฝนจะอาจจะเกิดอาการคือชักได้กว่านี้แม่ไม่รู้นะถ้ามีอะไรในหูเยอะๆอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เขากินยามาเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ชักน้อยลงด้วยนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปแจกแจงให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือตอนอาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวเสร็จก็ต้องเอาผ้ามาปูไว้เพื่อขึ้นเดินไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะลื่นโรคคล้มหัวล้างข้างโง่อีกค่ะแล้วก็คือต้องอาบน้ำทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกวันพุธต้องอาบน้ำยังไงก็ต้องอาบเพราะว่าจะมีสะกงสะเก็ดแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคืนนี้แม่อ้อมจะใส่เสื้อให้แต่น้องไม่ต้องใส่เพราะว่าน้องอ่ะมีเบาะแล้วน้องไม่ต้องใส่ค่ะไปดูกันว่าจะม่อนมานอนรอไหมเพราะว่ากินข้าวไปแล้วแล้วก็นอนรอไม่อ้อมหรือเปล่านอนรอค่ะเขาจะมานอนรออย่างนี้ทุกวันสักพักหนึ่งพอตอนประมาณ6 โมงนิดๆอังลบก็จะมาจะมานอนในบ้านกินไปแล้วค่ะกินตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะอ้อมให้กินไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะรอเป็นอาหารเปียกกับผสมอาหารเม็ดที่จะต้องกินมาเลยมาว่าไงลูกเดี๋ยวค่อยกินนะเดี๋ยวแม่เอามาให้ม่อนเนาะหาวมันแก่แล้วนะคะก็อายุประมาณจริงๆแล้วม่อนอ่ะ10 ปีนะคะเมื่อวานนี้เจ้าของเขาอ่ะมาคุยกับแม่อ้อมอีกครั้งหนึ่งคือเขามาเอาบล็อกอาหารแล้วก็เลยคุยกันทีนี้เขาก็ยืนยันว่าจะเอาม่อนไปเอาจริงๆนะคะคนถ้าเขาไม่รักจริงเขาจะไม่เอากลับไปหรอกแม่อ้อมบอกได้เลยเพราะว่าการที่เอาแมวแก่ตัวนึงไปนั้นมันซึ่งมันค่อนข้างเป็นภาระพอสมควรเขาก็บอกพี่อ้อมมัน10 ปีแล้วนะคะมันไม่ใช่4-5 ปีอย่างที่หนูคิดหนูลืมไปอะไรอย่างนี้เขาก็ไปปรึกษาคุยกับคนที่บ้านเขาบอกว่าหายไปประมาณ10 ปีแล้วทีนี้เนี่ยก็คุยกันเขาก็บอกว่าตกลงอ่ะเขาจะให้ม่อนนอนในบ้านเขาบอกว่าประเด็นถูกจะให้ม่อนนอนในบ้านนะอะไรค่อยๆปรับตัวกับแมวเขาก็เรียบร้อยก็เลยบอกในหลังปีใหม่ค่อยมาคุยกันก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อมเจอเขาแม่อ้อมต้องคุยกับเขาเรื่องโรคด้วยว่าจะยังไงเพราะว่ามันออกเป็น10 ปีแล้วอะมันจะมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวว่าอีกทีนึง